ัสดีค่ะหมอปามสัตวแพทย์หญิงอริสราชูเชิญนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณเจ้าของค่ะที่ต้องการเสริมอาหารให้ทดแทนในส่วนของสารอาหารที่ขาดหายไปนะคะซึ่งการเลือกนะคะก็ควรที่จะคำนึงถึงช่วงวัยแล้วก็สุขภาพเป็นหลักค่ะอย่างเช่นในน้องสุนัขที่เป็นเด็กใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านสมองนะคะแล้วก็การเสริมสร้างร่างกายเป็นหลักค่ะส่วนในสุนัขที่อายุเยอะนะคะเราก็ควรจะเน้นเป็นการเสริมอาหารของสุขภาพโดยรวมนะคะหรือว่าเน้นในเรื่องของกระดูกและข้อต่อค่ะก็อยากจะให้คุณเจ้าของนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะเชื่อถือได้แล้วก็มีงานวิจัยรับรองนะคะควรเลือกประเภทที่ถูกชะโลกับน้องค่ะอย่างเช่นน้องตัวไหนที่กินง่ายใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเลือกเป็นแบบเม็ดหรือว่าน้องที่มีการฝังใจกับการกินยาหรือกินยากเราก็อาจจะใช้แบบผงนะคะเพื่อโรยในอาหารนะคะก็เป็นการกบกลิ่นได้ดีค่ะการให้คอลลาเจนนะคะเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงทุกช่วงวัยเลยค่ะเพราะว่าการให้คอลลาเจนเนาะก็จะช่วยเสริมสร้างระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวกกระดูกข้อต่อต่างๆแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทำให้น้องเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะมัลติคอลลาเจนนะคะก็คือการมีส่วนผสมของคอลลาเจนหลายๆชนิดรวมอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ได้จากส่วนประกอบของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากปลาทะเลน้ำลึกหรือว่าจากวัวที่มีการเลี้ยงปล่อยโดยให้กินหญ้าตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าคอลลาเจนของคนนะคะในบางยี่ห้อเนาะก็อาจจะมีการแต่งสีเติมกลิ่นหรือว่ามีการเติมสารให้ความหวานเข้าไปนะคะซึ่งอันตรายต่อน้องหมาน้องแมวได้นะคะกรีนลิฟมัสเซลนะคะหรือในภาษาไทยก็คือหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นั่นเองค่ะซึ่งสารสกัดจากหอยแมลงภู่นะคะก็คือช่วยบรรเทาในเรื่องของการเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ข้อต่อนะคะอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะคะทำให้ไม่พบปัญหาของโรคข้ออักเสบค่ะอีกทั้งยังช่วยให้ขนเนี่ยเงางามนะคะเพราะว่ามีโอเมก้า3อีกด้วยค่ะสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าสารอาหารนั้นยังมีความปลอดภัยสูงค่ะเพราะว่าทำมาจากธรรมชาติเนาะแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพ้นะคะการรับประทานอาหารเสริมนะคะเป็นการป้องกันที่ดีมากเลยค่ะแต่หมอแนะนำว่าก็อยากจะให้ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีโภชนาการที่สมดุลนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายนะคะไม่ปล่อยให้น้องเนี่ยอ้วนหรือผอมจนเกินไปค่ะก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะ